สถานีวิทยุหนองตะพานสัมพันธ์บ้านค่าย106.75เรดิโอไทมเมืองระยองร0 3 7 5บ้านเพลเรดิโอ101.5วททบ้านนาอำเภอกแกลง97.5และวิทยุชุมชนสัมพันธ์อำเภอแกลงร้2 2 5เสนอรายการสื่อกลางโดยทวีปขวัญบุรีและกลุ่มสื่อกลาง สถานการณ์สงครามโรคยอดคนตายจากโควิด -19 ทั่วโลกทะลุ30,000อเมริกาติดเชื้อนับแสนเกิดเหตุการะลาจ,จนในคุกที่บุรีรัมย์เพราะนักโทษปั่นกระแสโควิด -19 ระบาดในเรือนจำคนลงทะเบียนรับเงินช่วย5,000ทะลุ20ล้านคนใน5นาทีรัฐมนตรีแรงงานเผย ผู้ประกันตนที่รับไม่ถึง5,000ให้ได้รับ5,000ด้วยเริ่มต้นหนึ่งเมษายนนี้ไฟไหม้ป่าดอยสุเทพใกล้ถึงตีนบันไดวัดพระธาตุยังจับคนเผาไม่ได้ยังจำกันได้ไหมจิตละดาไล่แทงนักเรียนเมื่อปี48ยังรักษาไม่หายก่อเหตุซ้ำแทงเด็กหญิง5้าขวบตาย เริ่มสร้างสรรค์คุณหญิงหน่อยกอนพักกล้าและจตุพรพรมพ,พันธ์หนุนสู้โควิด -19 เสรีพิสุทธิ์ไม่สนใจโรคยังเรียกประชุมขาดกรรมธิการจะลาจนไม่ครบองค์ประชุมรู้ทันข่าวฟังความจริงกับสื่อกลาง สร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรงสรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลาง าไทยทุกคนควรพยายามรักษาความสามัคคีกลมเกลียวและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนให้เป็นไปอย่างดีที่สุดที่จะพึงทำได้เพื่อช่วยกันสร้างเสริมความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติของเราสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เนื่องในวันขึ้นปีใหม่2501 สวัสดีครับเช้าวันใหม่แล้วนะครับทุกเชาของวันอยู่ด้วยกันนำข่าวสารต่างๆมารายงานกันจากหลายๆช่องทางที่คุณสามารถตับฟังได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุป,ปกติซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามีกี่สถานีนัตอนนี้นะครับเพราะว่าบางสถานีก็จะใช้เวลาที่ว่างสถานีว่างก็จะมาถ่ายทอดก็ไม่ได้ว่ากันนะครับบางสถานีก็จะ อยู่ประจำแต่ที่แน่ๆนะครับฟังทางอินเทอร์เน็ตใน Facebook ไลฟ์ใน YouTube ที่ช่องรุง้งแสีครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์วันที่30เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2563วันนี้วันขึ้น7ค่ำเดือน5ปีกุลจุลศักราช1381 ปีคริสตศักราช2020วันจันทร์ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเวลาดีวันนี้ตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่ายโมงแต่ไม่ใช่พอบ่ายโมงพับหมดเวลาดีกลับบ้านเลยนะถ้าคุณเป็นลูกจ้างเขาต้องทางานตลอดทั้งวันนะครับาทหมายถึงเวลาที่ดีๆตามเรื่องผานาทีแบบสํรราหาุศาสตร์ สีที่เป็นมงคลวันนี้ตำราสวัสดิรักษาก็จะบอกว่าเป็นสีขาวสีเรียกทรัพย์เป็นสีม่วงวันนี้ในอดีตวันที่30มีนาคมย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2437ในสมัยรัชกาลที่5ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นด้วยกับการจัดตั้งสภาอุณาโลมแดง สภานารมแดงในเวลาต่อมาก็คือสภากาชาติไทยนะครับแล้วเราก็เข้าเป็นเ,เข้ากับสภากาชาติสากลเมื่อปีพศ2449วันนี้เมื่อปีพศ2 4 4 7ในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกราโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ตั้งบริษัทรถรางสยาม สมัยก่อนบ้านเราจะมีรถรางนะครับบิ่งในกรุงเทพมหาคนครแล้วน่าภูมิใจนะประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้รถรางที่แล่น,นด้ดยกำลังไฟฟ้าเป็นประเทศแรกในโลกเลยครับผมยังเสียดายจนทุกปี้ที่เขาเขารื้อทิ้งต่อหลังเขามีดเนิรที่จะเอากลับมาใช้ใหม่เป็นเหมือนกับเป็นจุดขายของการท่องเที่ยวเหมือนกับใครอยากจะ คนนักโดดบันจี่จำอย่างเงี้ยถ้าจะโดดให้มันได้ชื่อจริงๆว่าเออฉันเคยโดดบันจี่จำม,มาแล้วโน่นครับต้องไปอ่นะนะนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างคนไปอะไรนะไปซานฟรานซิสโกก็ต้องไปนั่งรถรางเพราะว่าไปถ่ายรูปเป็นที่ลึกกับมันถ้าเกิดคนมาคนไทยก็ต้องถ้าเกิดใครมาประเทศไทยก็ต้องไปเลยครับไปนั่งรถรางสายแรกในโลกที่แล่นด้ได้กระบอกไฟฟ้าอย่างเงี้ย น่าเสียดายนะครับตอนนี้ก็ไม่เหลือซากแล้วมีของดีที่เป็นมรดกที่พระวัตสมเด็จพระจรุจจลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไม่ให้แต่เราก็รื้อทิ้งไปหมดแล้วครบรอบมันเกิดท่านผู้ใดในวันนี้ขอจงมีแต่ความสุขในครอบครัวที่อบอุ่นตลอดไปให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจ สุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกิดใไกรให้สุขสมวันเกิดตลอด กันเรื่องดีๆ<ด>ครับคาคํานี้ไม่ค่อยเคยได้ยินกันบ่อยนักนะครับที่อาจารย์สมึกคงเจริญเอามาเป็นกระทู้กลอนเช้าวันนี้เอาคนตายมาเป็นครูเอาคนอยู่เป็นนักเรียนลองฟังนะครับเอาคนตายไร้จิตปิดฉากตนมาเป็นครูรู้ล่างบนไม่ทนทุกข์เอาคนอยู่คู่สังคมจมความสุข เป็นนักเรียนเพียรสนุกไม่ทุกทนเรามีเกิดตั้งอยู่คู่ดับไปอยู่ที่ใครใฝ่ทำได้ไม่สับสนถ้าชีพอยู่รู้ทางทำนํากระมนรั้นวายชนคนยอมรับนับเป็นครูเอาคนตายนะครับมาเป็นครูแล้วคนอยู่ก็เป็นนักเรียนไปเรียนรู้จากคนที่จากไปแล้วเนี่ยนะครับ อาจารย์ประวิทย์มั่นหมายครับฝากข้อคิดจากเช้าวันนี้บอกว่าลำบากเพราะการงานดีกว่าสำรานแล้วกลุ้มอ่ะทำงานให้หนักเข้าไว้งานหนักไม่เคยฆ่าคนครับลำบากเพราะการงานดีกว่าสำรานเมื่อแต่สำรานเพลินไปวันๆแล้วก็มากลุ้มทีหลังนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับผมไปเริ่มเหมือนเดิมครับที่กรมบุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศครับ สี่นาฬิกาที่ผ่านมาย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็ทําให้มีอากาศร้อนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่บ้างนะครับตั้งแต่วันที่1กรมอุนิวิทยาบอกมาแล้วนะครับ1เมษายนถึง4เมษายนประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นก็จะมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงอาจจะมีฟ้าผ่าอาจจะมีลูกเห็บตกเพอเดี๋ยวนี้ ฟ้าขนองเยอะก็เตือนล่วงหน้านะครับสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเตรียมรับมือเลยครับ1-4เมษายนวันนี้6กโมงเช้าวันนี้ถึง6กโมงเชา้นนชาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด19แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่พุ่งปรีดขึ้นไปตอนกลางวันจะถึง42องศาแล้วใครดันไปเผาป่าดอยสุเทพเขาเดือดตอนนี้ยุ่งเลย ฝุ่นควันในภาคเหนือตอนนี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ผมไม่ได้จะลดสถิติลงหรือย่างเพราะว่าเรา,เ,ราเป็นที่1ของโลกมาเมื่อ2วันก่อนภาคอีสานครับร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดบางพื้นที่มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด40ภาคกลางร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด41ตะวันออก อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วชนบุรีระยองจันทบรุรีและก็ตราดอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด39ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับฝนฟ้าขนองร้อยละสิ อุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด38องศา,ศาเซลเซ,เซียสกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด39ขอบคุณกรมบุธุนิยมวิทยาวันนี้ผมขึ้นหัวข้อไว้เพราะคนก็บอกว่าเวลาขึ้นหัวข้อไว้แล้วมันหาง่ายเวลาเข้าไปอยู่ใน YouTube ผมก็เลยบอกว่าตอนนี้เรารู้สึกเหมือนกันหมดไม่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ของ สงครามโรคไม่ใช่สงครามที่โลกเหมือนกับประเทศนู้นประเทศนี้สู้รบกันนะครับแต่มันเป็นสถานการณ์ที่มนุษย์กำลังทำ,ทำสงครามกับโรคแต่ถ้าเป็นการทำสงครามจริงๆตอนนี้เรายังถือว่าตั้งรับอย่างเดียวตั้งรับอย่างไม่ได้บุกตะลุยไปไหนเลยเพราะตอนนี้ยอดคนตายทั่วโลกทะลุสามหมื่นแล้วนะครับที่โรป หนักสุดเลยครับคนตายจากโควิด -19 ในยุโรปทะลุยุโรปนะ2 0 0 0มคนแล้วก็ทั่วโลกก็ถือว่าเกิน3 0 0 0 0คนเกิน3 0 0 0 0ืนเฉพาะอิตาลีกับสเปนเฉพาะอิตาลีกับสเปนนะรายงานตัวเลขคนตายเมื่อวานนี้ประเทศละกว่า800คน ในขณะที่ทำค้านการประกาศล็อกดาวน์นิวยอร์กที่เป็นศูนย์กลางการระบาดในสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดอเมริกานั้นมีคนตายในอเมริกานั้นเพิ่มเป็นกว่า2,100คนในจวนนี้มีเด็กทารกที่อายุไม่ถึง1นึขวบด้วยตายที่ชิคาโก้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับ โควิด -19 ครางนี้ต้องถือว่าหนักหนาสาหัสที่สุดคือบางคนบอกก็ตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ยังไม่เคยเจออะไรขนาดนี้เลยแล้วอย่างอเมริกาเนี่ยครับอเมริกาที่เคยถือเป็นประมุขของโลกตอนนี้กลายเป็นประมุขโรคไปแล้วเพราะว่าผู้ติดเชื้อทะลุหลักแสนตายเป็นพันหมาแรงแซงโค้งน้ำหน้าทุกประเทศเลยปฏิเสธไม่ได้แล้วจำได้ไหมตอนที่ เขาเรียกกันนี่ผมไม่ได้ไปว่านนะเขานะเขาเรียกกันทําบ้าทําบ้าบอกว่าเขาจะต้องทําอเมริกาให้เกรดอะเกนคือกลับมันยิ่งใหญ่ไงเกรดอะเกนแต่ตอนนี้กลายเป็นจัดเดทอะเกนเอาง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันผมเห็นนักวิเคราะห์สถานการณ์โลกเขาบอกว่ามันกระทบกับเศรษฐกษิจแน่ๆแน่ๆไม่มีไม่มีใครสงครามครั้งนี้ไม่มีใครไม่เจ็บแล้วอเมริกาเนี่ยตัวเลขการว่างงานเยอะอยู่แล้วด้วย ตอนนี้จะสาหัสขว้อีกถึงแม้อเมริกาจะมีการแจกเงินแจกทองอัดฉีดเศร,รษฐกิจมารู้เรียนแบบประเทศไหนไม่รู้นะก็คงไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่แล้วอเมริกาเนี่ยครับเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยหนี้สินนะหนี้สินเยอะมากเพราะฉะนั้นนี่คือสองครามที่อเมริกาไม่รู้แล้วอเมริกาเป็นประเทศใหญ่เมื่ออเมริกาเป็นประเทศใหญ่อเมริกามีปัญหาอะไรป๊บเนี่ยมันกระทบไปทั่วโลกเลยเพราะนั้นบรรดานักเศรษฐศาสตร์ เขาถึงบอกว่าไม่อยากใช้คำพูดเนี้ยนะมันมันแรงก็บอกความจิบหายของโลกมันชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศความพังพินาศของธรรมชาติต่อหน้าต่อตาเลยแบบเนี้ยวันก่อนผมคุยกับคุณธนากองทรัพย์ก็บอกในหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญวัดบรรณาที่อําพรแกลงไดยองท่าน ละสังขารไปแล้วเ่านเคยบอกว่าวันหนึ่งมน,นุษย์ก็จะกลับย้อนกลับไปสู่ที่จุดเดิมจุดเดิมมันจะวงเวียนขึ้นมาอย่างเงี้ยน,นะครับะระหว่างที่กําลังมีสถานการณ์ที่แรงๆนะครับเกี่ยวกับโคโรโนาไวรัสเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้มีเหตุฉุกเฉินรายงานกันว่าเครื่องบินพยาบาลฉุกเฉินของไลออนแอร์ระเบิดเป็นลูกไฟหลังจากพยายามเทคออฟกือจะขึ้นจากสนามบินนานาชาติ สนามบินนี้ชื่อนินอยกิโน่ของฟิลิปปินส์เพื่อมุ่งหน้าไปญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารทั้งหมด8คนตายทั้งหมดนะครับนี่เป็นเหตุที่แทรกซ้อนเข้ามากลับไปที่โควิด -19 เออมันมีตัวเลขฟังดูเบาๆนะคือเวลาใครเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยนะมันจะมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งก็ชื่อพรทับเคยเข้าไปไหมอธิบายเผื่อคนไม่เข้าใจพรทับก็คือเอา เอาง่ายๆก็คือเว็บไซต์ลามกอะเปิดเข้าไปดูก็จะมีคนทำอะไรอะไรกันนั่นแหละนะครับเว็บนี้มันเกิดครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสแล้วต่อหลังคนก็นิยมเข้าไปดูนะครับบรรดาไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ดูหมดแนะ่ละแล้วต่อหลังรู้สึกจะเป็นของผมไม่แน่ใจนะตอนหลังน่าจะเป็นของอเมริกาไปแล้วเว,เว็บโปนะครับ ลามกอะไรทั้งหลายค็ไปอยู่ในนั้นน่ะเวลาดูเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพรากฏว่ามันมีสถิติออกมาครับพรนับเปิดสถิติการใช้เว็บไซต์ในช่วงที่โควิด -19 ระบาดท,ทั่วโลกจนคนนับล,ล้านคนทั้งโลกต้องก,กักตัวอยู่ที่บ้านเขาบอกว่ามีผู้หญิงไทยครับผู้หญิงไทยจำนวนมากได้เปิดเข้าไปชมเนื้อหาในพรนับจน สถิติการเพิ่มสูงเป็นอันดับ4ของโลกผู้หญิงไทยเนี่ยนะเออมากขึ้นเป็นถึง32%สูงเป็นอันดับ4ของโลกนี่ครับมันก็ทำชี้เห็นอะไรบางอย่างหนึ่งคนอยู่บ้านมากขึ้นสองเรื่องของสิทธิเสรีภาพคือไม่รู้ชั้นอจะดู้ัฉันกันแต่ผมเป็นห่วงนะเดี๋ยวนี้คือเด็กๆสามารถเข้าถึงไอ้พวกนี้ได้ง่ายเพราะฉะนั้น ลูกใครลูกมันดูแลกันดีๆกัแล้วกันนะครับสั่งสอนเขาให้ดีหญิงไทยก็บอกดูพ่อทับมากที่เออถ้าพูดถึงเอเชียแล้วเราเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะเข้าไปดูไอ้เว็บโปโนะครับโควิด19เสร็จแล้วผมยังนึก,กว่าเออนะผมปกติก็ไม่เคยด้ดูหนังแต่ตอนนี้ดูหนังเป,นเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับคือเปิดไปช่อง29ผมจะมีหนังทั้งวันไงดูหนังไปเรื่อยนะครับดูชฉเรื่องนูน้นจะจบเรื่องนู้นก็นมาเรื่องนี้ แล้วยิ่งตอนที่เขาให้อยู่กันแต่ในบ้านเนี่ยนะครับาบางทีวันอย่างาวันอาทิตย์เนี่ยมันจะมีรายการมวยอย่างเงี้ยนะครับเอาไปดูมวยตอนนี้ไม่มีแล้วนะไอ้พวกกีฬาอะไที่จะมีการแข่งขันถ่ายทอดไม่มีนี่ก็ทําไงก็ดูหนังเพราะเวลาปกติของทีวีเหล่านี้เขาก็มามาเอาหนังมาฉายเรียกว่าค่าเวลากันไปนะครับเอาไปดูเรื่อง กลับมาที่บ้านเรานะครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุจราจนเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือจราจนที่คุกที่จังหวัดบุรมล์เกิดเหตุจราจนในเรือนจําของจังหวัดปุริล์แล้วตอนที่รายงานข่าวกันเป็นละลอกละลอกนั้นบอกว่ามันมีเสียงปืนมีการทุบสิ่งของมีการทุบกําแพงดังออกอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นแล้วตอนนั้นนะครับมีรายงานข่าวซึ่งเดี๋ยวเช้าเนี้ยนะที่ผมจะพูดต่อวันนี้ผมจะพูดโดยภาพรวมเพราะว่า เดี๋ยวเช้านี่ก็คงจะมีถแถลงการออกมาที่ชัดเจนคือมันเหตุเกิดตอนประมาณสักใกล้ๆเที่ยงมันกำลังร้อนจัดเลยนักโทษร้อยกว่าคนรวมตัวกันก่อเหตุจะาจนพยายามแหกคุกแล้วตอนนั้นนะครับที่ผมบอกว่ามันมีรายงานข่าวบอกได้ยินเสียงปืนมีเสียงทุบสิ่งของทุบกำแพงดังอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วไฟในลุกไม้ในเรือนจำมองเห็นเป็นกลุ่มควันไฟพวยพุ่งขึ้นเป็นวงกว้าง แล้วตามรายงานข่าวบอกก็มีนักโทษสามารถหลบหนีออกจากเรือนจําไปแล้วประมาณ5-10ถึงตอนนั้นนะแล้วตํารวจก็ตั้งจุดตรวจสกัดไม่ให้รถสัญจรผ่านเพื่อป้องกันอันตรายสาเหตุเกิดจากอะไรต้นหลังนะครับท่านพันตํารวจเอกนรัสเวตนานตบลี์บุตรรัชทัณฑ์ก็ออกมาบอกว่านักโทษประมาณร้อยคนเนี่ยรวมตัวกันประท้วงเนื่องจากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด1 i แล้วพวกเขาเครียดเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์แล้วตอนที่ให้สัมภาษณ์นั้นพันตำรวจเอกนรัศเวดตนันก็เดินทางด้วยลิคอปเ,เตอร์เพื่อไปควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวเองเนี่ยครับเรือนจำก็อยู่ระหว่างประกาศงดเยี่ยมญาติช่วงนีน้คือทุกคนเครียดกันหมดนะครับเขาให้งดเยี่ยมญาติแล้วตอนหลังเนี่ยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทิน เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องนี้บอกว่าผู้ต้องขังเนี่ยจุดไฟเผาเรือนนอนที่มีจำนวนสามเรือนนอนจนเกิดควันแล้วก็ประสคงผลกระทบความตักโทษอื่นที่อยู่ตามตามกรอบทําให้สําลักควันจนต้องเอาผู้ต้องขังออกมาผมก็ไม่รู้จะจัดการยังไงนะมีการย้ายนักโทษไปยังเรือนจําอื่นอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะนักโทษหญิงมีการต่อรอง ผู้ต้องขังด้านในก็กดดันเป็นกลุ่มๆแล้วก็เหตุการณ์วุ่นวายอยู่หลายหลยช่วงหลายเที่ยวเลยทีเดียวนักข่าวถามคุณคุณสมศักดิ์ตอนนั้นมากลุ่นักโทษที่แหกคุกไปนะอ้างว่าเพราะกลัวโควิด1 9คุณสมศักดิ์บอกมันเป็นเหตุที่อ้างได้เพราะขณะนี้เราไม่อนุญาตให้เยี่ยมนอกจากเยี่ยมทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆส่วนเยี่ยมใกล้ชิดอาไปเห็นหน้ากันผ่านห้องกระจกนั้นไม่อนุญาตเพราะเดี๋ยวจะติดเชื้อก็จะวุ่นวาอยอีกแต่ขอยืนยันว่า ในเรือนจําบุรีรำไม่มีนักโทษที่ติดโควิดมันเป็นข้ออ้างของการสร้างสถานการณ์มากกว่าแล้วต่อหลังนะครับต่อหลังอธิบดีกร,ร,ร,รมราชรรรัชรรรณฑ์พันธุ์ตํรวจนรัฐสเิตนานก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่ขนย้ายผู้ต้องขังไปฝากขังในเรือนจําอื่นนะครับเพราะเรือนจํามันไฟมันไหม้บุรีรมเรือนจํานั้นมีนักโทษอยู่2,200คน ผู้ชายเนี่ยสองพแหละผู้หญิงมีอยู่ประมาณ200อ่ะเดี๋ยวเช้านี้เราดูกันทีนะแต่เขาก็แถลงบอกคุมได้แล้วเหตุจราจนในคุกค,คือนี่ผมดูข่าวจากดูข่าวตอนห้าทุ่มกว่าอธ่บริกรมราชท์รองพบตรแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีร,รัมย์แถลงบอกควบคุมสถานการณ์ได้อาคารเนี่ยถูกเผาและทำลายเสียหายเกือบหมด แต่ไม่มีคนตายนะเขาบอกไม่มีคนตายแต่ยังเช็คยอดคนที่หนีไม่ได้มีการคัดแยกนะักโทษออกมาพันคนแล้วบอกว่ากลุ่มผู้บงการนะมีการใช้มีดซึ่งมมนรู้มาจากไหนดัดแปลงเป็นอาวุธไม่มีปืนนะครับเพราะฉะนั้นเสียงปืนที่ที่เราได้ยินกันที่ตามข่าวก็น่าจะเป็นจากการที่เจ้าหน้าที่เขายิงขู่เรื่องอะไรทำนองนัน้นนันะครับเดี๋ยวเช้านี้ฟังข่าวอีกทีหนึ่งครับผมไม่อยากให้ กลายเป็นว่าวผมผมรายงานแล้วว่าเดี๋ยวมันมันผิดพลาดนะครับไปดูเรื่องของเกี่ยวกับการลงทะเบียนเมื่อวานนี้คุณชาญกริบเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสานักผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงการคลงังบอกว่ากรณีเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com ที่ใช้ลงทะเบียนร,รับสิทธิ เงินเยียวยาจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9นีรายละ5บาท5,000บาทเป็นเวลา3เดือนมันมีปัญหาเนื่องจากก่อนจะเปิดระบบก็มีประชาชนสนใจรอลงทะเบียนมาคนรอเข้าก่อน,นกันเลยจิ้มไว้จิ้มไว้ก่อนจิ้มไว้มันก็นเลยล่มในช่วง5นาทีแรกของการลงทะเบียนนะครับก็บอกว่ามีผู้เข้าไปลงทะเบียนมากถึง20ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนสูงกว่าที่คาดการณ์กันไวม,มากแล้วเกินกว่าที่ระบบจะรองรับได้ที่3.3.48คนต่อนอาทีคือทีมรับได้แค่นั้นเอ้อไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่3.48ล้านคนเอาเท่า,ากับเกือบ 4. 4ล้านคน่ะได้ประมาณนั้นแต่คิดดูประตูมีแค่นั้นแต่คนพลูก็ไปจปนดันก็ไปประตูก็พังธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบก็ต้องปิด ระบบการลงทะเบียนชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นก็เปิดเข้าสู่ภาวปะกปะกติมีคนเข้ามาให้ผมทําผมก็ว่าเอ๊ะมันก็ทำไมมันเข้าง่ายจังไหยแต่ปุ๊บเข้าได้แป๊บเอ๊ะเราก็ไม่ไว้ใจอีกเพราะมันมีบอกมาว่ามันมีเว็บไซต์ปลอมนะที่คือถ้าเป็นเว็บเว็บไซต์ปลอมเนี่ยเราเราซวยเลยนะเพราะเราให้อะไรมันไปบ้างนะครับสมมตินะเราให้เลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วที่สำคัญเนี่ย ให้หลังบัตรด้วยเลขหลังบัตรที่มันจะเป็นตัวเจตัวทีตัวเลขอะไรนี่ะอันนั้นตัวสําคัญแล้วก็ยังให้อะไรครับให้เลขบัญชีอไม่รู้วิชาชีพที่มันจะเอาไปทําอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยน่นากลัวนะผมบอกซะให้มันก็น่ากลัวไม่น้อยอ่ะบางคนบอกลงเสร็จแล้วกลับจัญชตุ้มตุ้มต่อมๆเฮ้ยมันเว็บจริงหรือเว็บปลอมเว้ยแล้วคนไทยมันช่างเล่นไงขี้เล่นบางคนก็เดี๋ยวเดี๋ยว ผมจะอ่านให้ฟังอันหนึ่งนะนี่ทำเป็นล้อเรียนอะ่ะเอาเป็นรูปไอ้วงกลมสีฟ้ามีข้เครื่องหมายถูกบอกว่าระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อข้อความบอกอีกสักครู่จะส่งสุราโซดาน้ําแข็งสาวพริตตี้โคโยตี้ไปให้ไปให้ถึงบ้านขอบคุณค่ะนี่เล่นกันไงมันก็เลยทําให้คนเฮ้ยแล้วที่ลงเปของจริงของแท้หรือว่าของปลอมมันะ่ะใจไม่ดีแล้สิทีนี้ ก็วันนี้ก็เขายังเปิดลงทะเบียนได้กันอยู่นะครับใครที่ลงไม่ได้เออเมื่อวานนี้มีคนถามผมบอกว่าเนี่ยน้องคนหนึ่งหน้าแห้งมาเลยนะเขาโทรปรึกษาผมบอกว่าเ,ออเขาเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าที่ขายของตลาดนัดเนี่ยรู้เห็นรู้จักมักจกีมักคุ้นกันอยากจะร้องไห้บอกลงไม่ได้เพราะว่าเขาตอบ เป็นเป็นข้อความตอบกลับมาว่าสิทธิ์ของคุณไม่ผ่านอ่ะเอาสรุปว่างี้เราก็มาตั้งข้อสังเกตกันมาเฮ้ยทำไมมันจะเร็วขนาดนั้นเขนาบอกว่าต้องใช้เวลาสามวัน7วันน่ะเว็บปลอมหรือเปล่านี่ไงมันก็เลยตอนนี้มันไม่รู้จะเชื่อใครแล้วครับผมก็เลยโทรกลับไปบอกนี่ไปบอกไอ้น้องคนนั้นนะนะดูให้ดีแล้วลองเข้าไปดูใหม่สนะิลองลงทะเบียนเข้าไปใหม่ถ้ามันลงได้แสดงว่าไอ้ที่ลงไปนั้นมันเว็บปลอม มันจะมี w w w เเราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นนะแล้วเมื่อวานนี้ผมก็เห็นบางอันเข้ามาบอกว่าไ w ้เวอร์ไวเบทเราไม่ทิ้งกันเน็ตเขาเนี่ยเขาไม่ได้มาปลอมนะเขาเปิดมาตั้งนานแล้วแต่เขาทามาเพื่อที่จะเผยแพร่ข่าวสารไม่ได้เจตนาจะหลอกลวงใครมันก็มีนะครับเวลาผาไปเร็วจัอองเลยนะครับเมื่อวานนี้สอบอคอตอนนี้เราจะค่อยๆได้ยินเหมือนสมัยก่อนได้ยินสอสอ,อชอเนี่ย ตอนนี้เขาเรียกเขาเรียกไปเรียสสออกสอบอกคสบคคือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019วงเล็บโควิด19ชื่อก็ยาวถ้าพิมพ์ตโตๆ,ๆต้องบอกไปอ่านต่อฉบับหน้าแนละ้วชื่อยาวๆยาวตอนนี้เอาเป็นว่าศูนย์โควิดกันแล้วกันนะครับโดยนายแพทย์ทบีสินวิสมยโทธิน เขาก็พูดถึงยอดคนป่วยนะครับบอกเพิ่มขึ้นอีก143คนคือตอนนี้มันร้อยขึ้นทุกวันแล้วตายอีกหนึ่งยอดสะสม1388กพัอกาศ2พันก็แล้วแล้วให้รอดูว่าพอรากอฉุกเฉินที่ประกาศใช้มันเนี่ยไม่ได้ผลไหมให้รอดูครบ7วันหลังประกาศใช้ส่วนเรื่องของอเดี๋ยอสถานการณ์ตอนนี้หน่อยนะมีคนติดเชื้อทั้งโลก 645, 158ราย ตาย2 9 9 5 1รายส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม143ย่อดสะสม1388ตายเพิ่มอีกหนึ่งเ,เป็นชาวจังหวัดนนทบุรีที่ผมเล่าให้ฟังว่าพอเขาแถลงว่า6ตอนเย็นตายเพิ่มอีกหนึ่งนั่นนะครับทีนี้การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับคือบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในระบบตรงไหนแน่นะครับบางทีอาจจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่านะแล้ว เขาก็บอกว่าอย่าไปเชื่อนะครับเว็แบบปลอมที่แจกเงินคือถ้าคุณเข้าเกณฑ์นนะคุณได้แล้วเมื่อวานนี้ก็ออกมาด่ากันนะขลลมทมเทก็มีบางคนบอกแจกไปแล้วบางคนน่าจะได้ไม่ได้คนไม่น่าจะได้ก็ได้คือตอนนี้มันเจ็บทุกคนด้วยกันทุกคนนะครับไม่มีใครว่าใครแล้วอันนี้ฟังให้ดีนะคือเมื่อวานนี้หม่อมเต่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนคุณ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านนี้ก็คือหมอมระชวงจตุรมงคลเนี่ยออบอกว่ามีการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแล้วที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานโดยสํานักงานประกันสังคมแก้ไขกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้แต่ไม่ถึง5000แต่ไม่ถึง5,000 มีสิทธิได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ5,000ย้ำอีกทีนะคนที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับไม่ถึง5000ก็ให้ได้5,000มีผลตั้งแต่เมื่อกี้ตอนที่ผมพาถัวบอก1 1หนึ่งเมษาเนี่ยผมน่าจะผิดแล้วก็อบอกให้มีผลตั้งแต่1มีนาคมหมายถึงว่าให้ถอยหลังไปถึง1ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมนะครับขออภัยตรงนั้นด้วยพอผมว่าเอะมาหนึ่งมีนาคมจะย้อนหลังไปได้ไง เขาคงจะย้อนหลังแล้วก็จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวันพรุ่งนี้นะครับเข้าใจนะคงจะผ่านแล้วมันมีการพูดกันอีกว่าเนี่ยเดี๋ยวสรรพากรก็จะเอาข้อมูลการลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันไปตรวจสอบภาษีอ้าวสรรพากรก็เลยต้องออกมายืนยันอีกนะสนรรพากรบอกไม่จริงนะ ขอเรียนก,กรมสรรพากรระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไปภายใต้สถานการณ์ที่ทุกคนประสบความยากความยากลําบากคุณสมหมายสิริอุดมเสดที่เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรก็บอกว่าอเอาสรุปว่างี้แล้วกันนะใครยืนยันใครที่ไปลงทะเบียนใน ww. w เราไม่ทิ้งกันยืนยันว่าจะไม่ถูกนำข้อมูลไปตรวจสอบภาษีสรุปว่างี้ไม่เกี่ยว อาพูดถึงตอนนี้นนที่นุ่ก็ปิดที่นี่ก็ปิดปิดกันใหญ่ปิดกันผมผมดูดูข่าวตอนเช้าเนี่ยที่นุ่ปิดผู่ยภูเก็ตปิดจังหวัดที่ทองเที่ยวปิดหมดอะไรเงี้ยน,นะครับพอดีมันมีเนี่ยครับผมมีอาจารย์บุญรอดบุญเหลือซึ่งท่านเป็นประธานสากลอมทรัพย์ครูและยองท่านแท็กแท็กมาที่เ c e b o o k ของผม ผมก็เลยเอามาบอกตรงนี้ซะเลยอาจารย์บุญรอดบอกว่าเพื่อลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด -19 ด้วยความห่วงใยใส่ใจในสมาชิกและเจ้าหน้าที่สหกรอมทรัพย์ครูและยองจำกัดเริ่มมาตรการเข้มวันอังคารที่3ส,สิีนาคมเป็นต้นไปพรุ่งนี้นะเพื่อนสมาชิกที่ไปติดต่อถ้าอะไรรับความสะดวกสบายบางประการหรืออาจล่าช้ากว่าเดิมไปว่างโปรดให้อภัยนะครับในความไม่สะดวกหรือล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น อบอุ่นไปด้วยความห่วงใยและเอื้ออาทรที่พวกเรามีต่อกันขอส่งกำลังใจให้ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่ต้องพบปะกับสมาชิกจำนวนมากท่ามกลางความเสี่ยงในแต่ละวันภารก,กิจของเรายังต้องดำเนินต่อไปด้วยหัวใจบริการเพื่อก้าวไปสู่สากลชั้นนำตามที่มุ่งหวังขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ขมีนขมันร่วมกันวางมาตรการป้องกันครั้งนี้สู้ๆครับพี่น้องเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนอาจารย์บุญรอดโพสต์ใน Facebook แล้วข้อความต่อไปนี้นะ เป็นข้อความที่สากลอ,อมทรัพครูและยองก็เผยแพร่ออกมานะครับจะมีการเผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอที่กำลังทำความสะอาดพ่นฉีดฆ่าเชื้อกันนเป็การใหญ่คือตอนนี้ใครอย่ามาว่าใครเลยว่าขี้ปอดโรคจิตจิตตกเดี๋ยวก่อนจะก่อนจะอ่านเรื่องนี้ผมแวะตรงนี้นิดหนึ่งโมบะันเนี่ยผมคือตอนนี้เราเรามีคนจะเป็นจะต้องออกไปข้างนอกเราก็ไปไปรีบไปรีบกลับ เราก็มีความสุขเฮ้ยเราก็อยากกินส้มตาไมใ่ให้เราก็ไปซื้อส้มตําม,มาแต่พอซื้อมาปั๊บเนี่ยเราคิดมากแนละ้วเอ๊ต้องกินร้อนแล้วนี่ส้มตาม,มันร้อนไม่ได้ส้มตําม,มันไม่ได้ไปต้มยำทําแกงไม่ได้ไปคั่วไปผัดเขาก็หยิบเอ่ออะไรอ่ะเครื่องปรุงทั้งหลายเอาอันี้ใส่ลงไปอันี้ใส่ลงไปครกกระบากสาก,กระเบอือปอกๆๆแล้วก็ใส่ถุงให้เราเฮ้ยแล้วเกิดแม่ค้ามีเชื้ออยู่ละ่ะ อีตอนที่เขาหยิบมะละกอเงี้ยหรือตอนที่เขาแกะปะูใส่ลงไปเงี้ยหรือตอนที่เขาหยิบผักให้เราเงี้ยมันก็คิดยาวไปอีกผมก็เลยมาคิดเออเนาะนี่นี่แม่ครับส้มตำอย่ากโกรกกันนะมันจะกลายเป็นว่าคนก็ผวาเฮ้ยอย่าก,กินเลยของไม่สุกเพราะมันไม่ได้แค่เอามาสัมผัสตาสัมผัสปากมันกินเข้าไปเลยนะั่นะนะ่ะถ้ามันมีเชื้อเข้าไปตัวเดียวยุ่งเลยเนี่ยคนก็จะคิดมากกันอีก อตอนนี้จิตตกทุกคนเลยครับไม่ว่ากันอ่าตอนนี้สารกลรอ,อมทรัพย์ครูระยองเขาบอกว่าขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านฝากเงินหรือชําระหนี้ในส่วนวงเล็บในส่วนที่หักไม่ได้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยจํากัดเลขที่บัญชีตุ๊ด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 นะทำไปดูเองแล้วกันหลังทํารายการเสร็จแล้วให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การเงินของสารกลหรือแจ้งไปที่ Line Official Account ของสารกลและตรวจสอบยอดเงินของท่านในระบบ IM e m b e r ทางนี้เพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 ส่วนการถอนเงินยังคงถอนได้ตามปกติที่สำสนักงานสรกรดีครับก็คือลดความแออัดไงจะได้ไปต้องไปไปแออัดขึ้นอยู่ตรงนั้นคือถ้าเกิดคน,นไปกันมากๆเขาเนี่ยนะครับเชื้อมันก็มีโอกาสฟุ้งกระจายแต่ถ้าลดคนอย่าไปแออัดกันนักนะมันก็จะทำให้ อัตราเสียงมันน้อยลง6โมงเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมไปจะขันเวลาทุกทีพอไปอยู่ใน YouTube หรือไม่ใช่6โมงแล้วมกลายเป็น8โมง9โมงตอนนี้นเวลาผ่านไป35นาทีตอนนี้นผมไม่ได้มีไม่มีเอะไรไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอยู่ทั้งสิ้นผมก็จัดรายการผมไปวันๆน,น,นะครับอยู่ด้วยตัวของผมเองคราวนี้มันมมเวลาพัก เมื่อวานนี้มีคนส่งคลิปวิดีโอให้ผมคลิปหนึ่งมันเป็นคลิปซึ่งมันน่ารักอะนะครับผมก็เลยบอกเออขอพักแป๊บหนึ่งนะท่านฝั่งที่อยู่ในวิทยุอาจจะมองไม่เห็นภาพอครับแตม่มันเดียวๆไม่เกินประมาณสักไม่ถึงนาทีนะประมาณนั้นนะครับประมาณสักนาทีนึงเนี่ยแต่คือผมเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วผมนึกถึงคนที่ถูกกักตัวแต่นี่ไม่ได้เอาคนไปเปรียบกับไอ,อ้ตัวที่จะให้ดูนี่นะไม่ได้ไม่ได้ไปเปรียบกันนะ เพียงแต่บอกมองว่าเออมันน่ารักดีนะพอบอกมันให้ให้คามาอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ในเนี้ยอะลองดูแล้วกันนะครับผมได้พักไปนในทีด้วยสําหรับคนที่ฟังวทิทยุก็เหมือนกับฟังเพลงไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาครับไม่มีอะไรให้ดูมันเป็นความน่ารักดูคลายเครียดกันบ้า,บาง เออมีคนถามผมเป็นพันอะไรผมก็ไม่ทราบจริง,รงเพราะว่าเป็นคลิปที่คนแรกที่ส่งให้ผมก็คือท่านผู้ช่วยศิลประเสริฐสุวรรณไมยท่านเป็นอดีตผู้ช่วยวน้าการประทุวงสามเพอเมืองผมก็เลยเออมันน่ารักดีนะก็ส่งต่อๆกันไปก็มีคนอธิบายบอกว่าไอเนี้ยหมาพันธเนี้ยมันจะเป็นพันธุ์ที่มันเชื่อฟังมากกระมังติดหนึ่งห้าหกตัวมันเข้าไปตา,ามคำสั่งเขาคงจะสั่งมันลงไปในกระมังมันก็ลงไปนะครับหน้าตาบ้องแววน่ารักดี ก็เลยเอามให้ดูกันขอบคุณเจ้าของคลิปซึ่งผมเห็นแล้วผมไม่ได้เห็นได้ยินเสียงนะครับเป็นฝรั่งผู้หญิงสั่งให้หมาบอกเขาก็เขาก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรมานะบอกเอาลงไปลูกลงไปนะรักมากเอาลงไปลงไปเข้าไปที่ลกไปเข้าไปพวกคือพวกเขาก็เลยลงไปอยู่ในกระมังเห็นกันนั่นนะครับเอามาให้ดูแค่คลายเทียกกันบ้างอ่า อ๋อนี่ไ,ไงคุณปัทมาทองเจริญบอกเหมือนโกงเด่นผมไม่รู้จักนครับผมมันพันอะไรผมก็ไม่ทราบก็บอกเหมือนโกงเด่นบอกน่ารักดีอ่ะคุยข่าวกันต่อแล้วกันนะครับในวิกฤตเนี่ยครับมันก็จะมีอะไรที่น่ารักคือคือถ้าเรามีมุมมองดีๆวันนี้ผมอาจจะพลาดหัวหน่ากลัวไปน,นิดบอกสถานการณ์สงครามโรคก็มันเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่ามันก็มีอะไรที่ ดีๆออกมาให้เราได้เห็นได้ดูกันอยู่ที่เราเลือกเสพกับมันนะครับเมื่อวานเนี้ยผมเห็นคลิปวิดีโออยู่คลิปหนึ่งมันเป็นคลิปที่น้องๆหมูป่าคาเดมี่จำได้ไหมสิบสาหมูป่าอัดคลิปให้กำลังใจคนที่กำลังกักตัวสู้กับโควิด1 9บอกว่า14วันอยู่อยู่บ้านสบายเลยอยู่บ้านสบายสู้ๆเราจะฝ่าไปได้วยกันในทรรนองนี้นะครับผมเห็นเขาอัดคลิปแต่ดูแลเด็กๆเรานีโตขึ้นมากนะครับ เวลาผ่านไปแค่เด็กกำลังกิน mm. กำลังนอนเนาะเขาโตขึ้นเยอะเลยอัดคลิปให้กำลังใจกันที่ด่านแม่สายพูดถึงเด็กๆเ,เรานะี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนนะครับที่ด่านแม่สายเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่า,ามันมีเหมือนกับว่าคนที่ถูกกักที่ด่านแม่สายด่านท่าขี้เหล็กที่ปิดเพื่อสกัดโควิด1 9แล้วมีรายงานพมา่าตกค้างข้ามฝั่ง กลับบ้านเกิดไม่ทันต้องนอนรออยู่ที่หน้าด่านปรากฏว่าเมื่อคืนนะครับทั้งคืนคนแม่สายเขาเห็นเขาก็ทําไงครับหิวข้าวหิวน้ําไปให้ถึงที่เลยผมเห็นแล้วผมยังปลื้มแทนเลยเนี่ยครับายง,งานชาวพมา่าเยอะเลยครับ3 4มสี่สิบคนไม่สามารถเดินทางข้ามฝั่งกลับไปแม่สายได้นอนอยู่บริเวณหน้าด่านพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วารง,งานเหล่านี้ก็เดินทาง คือคือพวกเขาไปช้ากว่าแรงงานที่ข้ามฝั่งกลับไปได้แล้วไงเพราะจังหวัดเชียงรายเขาประกาศปิดจุดผ่านแดนถาวรเขาจะให้กลับไปก็ไม่ได้กันปิดแล้วอะ่ะทีนี้ตอนนี้ก็ต้องร่วมกับทางการพรม่าผ่อนผันนะเขาผ่อนแล้วผ่อนอีกแล้วก,ก็ต้องปิดไปแรงงานก็เลยตกค้างนะครับพวกนี้นอนอยู่บริเวณอาคารด่านพรมแดนตลอดถึงคืนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็เข้าไปเพียงแค่ให้คําแนะนําเจ้าหน้าที่เองก็แยงแยงนะครับกลัว กลัวโรคเหมือนกันแต่ในท่ามกลางความกลัวโรคนั้นเนี่ยนะครับน้ำใจของคนไทยไม่เคยขาดครับก็บอกเอาน้ําดื่มเอาอาหารไปไปให้กินกันเนี่ยครับน่ารักมากเป็นเรื่องของน้ําใจของคนไทยแล้วมีเรื่องน่ารักน่ารักอีกเรื่องหนึ่งครับที่สันป่าตองเขาเรียกว่าเป็นเด็กสามพี่น้องเป็นผู้หญิงสามคนเลยนะ สามพี่น้องที่สนานตาตองช่วยกันทําดีสนับสนุนหมอและพยาบาลนะครับคือเธอไปศึกษาวิธีการทำหน้ากากเฟ f a ิลเฟสชิลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มระทบกระปกเลยครับอเอาเงินส่วนตัวเนี่ยซื้ออุปกรณ์มานั่งช่วยกันทําช่วงวันหยุดแล้วก็เอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเ h i e l d ก็คืออธิบายไงเดียมันเป็นเหมือนหน้ากากพลาสติกอะนะซึ่งตอนนี้จิตอาสาพยายามทํากัน ปรากฏว่ามีคนส่งไอ้นี่มาให้ผมดูแต่เช้าข้อมูลที่ผมไม่ไม,ไม่กลา้ายืนยันนะแต่เขาบอกว่านี่เป็นโดยเขาบอกนะคือตอนนั้นมันมีปลอมในหนุนปลอมไม่นี่มมก,กันเยอะแต่ผมอ่านแล้วผมว่ามันก็ก็มีเขานะลองฟังนะครับเขาบอกว่าเป็นข้อมูลซึ่งทำให้ใชัยต้องขออภัยเป็นข้อมูลจากนายแพทย์เฉลิมชัยบุญยะลีพันธ์เป็นรองประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขของวุฒิสภาบอกว่า ตามที่ปรากฏเป็นข้อความหรือคลิปวิดีโอถึงการใช้ Face เฟสชิลคือหน้ากากคลุมทั้งหน้าชนิดใสๆนึกออกใช่ไหมครับที่เหมือนเหมือนอ้นี่เออเหมือนที่เวลาเขาจะออกอะเออแบบนั้นน่ะมันจะเป็นหน้ากากลงมาคลุมลงมาเลย mm hmm. คือบางคนบอกว่ามันสามารถเอาไปใช้ทดแทนแมสหรือหน้ากากอนามัยได้ไม่เป็นความจริงที่ถูกก็คือการป้องกันฝอยละอองเนี่ยมันจะเกาะอ,อยู่ตรงนั้นแล้วบางทีนึกผมก็นึกภาพตามหมอว่านะ มันลอยไปลอยมาเพราะมันเบามากไงมันก็สามารถเข้าไปทั้งด้านข้างได้ด้านล่างได้งนั้นต้องป้องกันทุกที่ทุกทางเสม,มอไม่มีข้อยกเว้นนะสังเกตได้จากคําแนะนําในการใช้หน้ากากอนามัยหรือแมสต,ต้องกดด้านบนที่มีลว,ลวดเล็กๆให้แนบสนิทกับจมูกและโหนกแก้มและให้ครอบกลุ่มด้านล่างใต้คางให้มีชิดและยังต้องดูด้านข้างของสองแก้มข้างๆด้วยอันนี้เป็นหลักที่ถูกต้องสําหรับการป้องกันโควิด1 i ที่มันมากับฝอยละออง ส่วนเฟสชิลที่เอามาใช้นั้นกันทั้งด้านล่างและด้านข้างไม่ได้เลยเสี่ยงมากต่อการติดเชื้ไอไวรัสเป็นอย่างยิ่งจึงแนะนําให้ใส่แมสให้ถูกต้องก่อนเสมอส่วนเฟส h ชิ l ลเอามาเสริมได้ห้ามใช้เป็นหลักโดยไม่มีแมสครับเน้นต้องใช้แมสก่อนเสมอถ้าเผยแพร่แนะนำการใช้เฟสชิ l ลโดยเลิกใส่แมสเดี๋ยวผู้ติดเชื้อจำนวนมากมันก็จะควางขวางยิ่งขึ้นแล้วจะรับผิดชอบกันยังไงไหวครับ ข้อมูลนี้อ้างว่าเป็นของท่านในแพทย์เฉลิมบุญยะลีพันธ์รองประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขของวุฒิสภานะครับอแต่ผมผมเห็นด้วยนะคือมันกันข้างๆไม่ได้อ่ะมันเป็นเหมือนไอ้กระบังลมของหมวกกันน็อกอะ่ะแบบนั้นน่ะมันเข้าข้างได้เข้าข้างล่างได้มันเป็นละอองอะ่ะใช่ไหมครับอาจจะช่วยได้บ้างขอบคุณเพื่อนที่ส่งมาให้นะครับ เวลาเหลืออยู่สัก13-14นาทีพูดถึงเรื่องดีๆเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนักเรียนที่เขาทุบกระปุกเอาซื้ออุปกรณ์ Shield, มาทำแมสชิลไปให้คุณหมอให้พยาบาลแล้วเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องดีๆเล่าเรื่องหนึ่งนะครับคือมีนักเรียนไทยในโครงการ AFS พวกเราคงลืมไปแล้วพวกเขาเดินทางกลับจากอิตาลีจำได้ไหมครับแล้วก็ไปกักตัวอยู่ที่ สัตยหีบแล้วก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลี823คนจากโครงการ a f s. <S. s เป็นการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนา,าน,นาชาตินะครับแล้วกลับมาจากอิตาลีที่นี้อิตาลีมันระบาดหนะักทีนี้คน83คนกลับมาถึงประเทศไทยก็เลยกลักตัวแล้วกลับบ้านตั้งแต่วันที่29คือเมื่อวานนี้นะครับ มีเรื่องราวน่ารักเกิดขึ้นคือน,น,นักเรียนแรกเรียนทั้ง8 3บคนก็เขียนการ์ดแทนคําขอบคุณพี่พทหารเรือที่ดูแลเป็นอย่างดีตลอดเวลา14วันแล้วก็ยังอวยพรพี่พี่ทหารเรือคอยมีสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยแล้วทุกคนก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีมบันลืมที่ดีอยู่กับพี่พ,พนะครับเขียนการ์ดน่ารักมากครับผมเขียนการ์ดแต่ละใบน่ารักดีอ่ะผ่านผ่านไปไปเรื่องอื่นบ้างเนาะเดี๋ยวจะอยู่ที่แต่เรื่องนี้อย่างเดียวมันมีกรณีเรื่องของ ไฟไหม้ป่าที่ดอยสุเทพครับไฟไหม้ป่าที่ดอยสุเทพก็รู้กันอยู่นะครับดอยสุเทพนี่เป็นที่สําคัญอยู่กลางเมืองด้วยใครไปเชียงใหม่ก็ต้องขึ้นดอยสุเทพไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพปรากฏว่าเกิดไฟไหม้ป่าดอยสุเทพหนักมากครับแล้วตอนข้ามของเมื่อวานเนี่ยมันโหมซ้ําเขาบอกว่าจนแทบจะประชิดติดบันไดวัดพระธาตุแล้วแล้วไอ้คนที่ทำเนี่ยครับไอ้คนที่จุดเนี่ย ก็ยังจับไม่ได้ด้วยยังจับไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ระดมกําลังกาดับไฟป่าคือดับด้วยแรงคนมันมันยังไงมันก็สู้ไฟไม่ไหวหลังสุดเมื่อคืนนี้ผมเห็นภาพที่ก็ส่งต่อกันนะครับว่ามันลามขึ้นไปจนจะถึงตีนบันไดยอยู่แล้วน่ากลัวมากครับเดี๋ยวดูเช้านี้ว่าจะเป็นยังไงเออแล้วท่านจําคนคนนี้ได้ไหมผมเท้าขวาไม่นิดนึงนะ ผู้หญิงคนนี้เธอชื่อจิตละดาค่อยๆทบทวนนะตอนนี้เธออายุห้าปีแล้วเธอเนี่ยเคยก่อเหตุเอามีดเนี่ยไล่แทงเด็กนักเรียนโรงเรียนเซนต์เจซฟคอนแวนต์กรุงเทพได้รับบาดเจ็บไป4คนเมื่อปี2548แล้วก็คือเธอเนี่ยเป็นคือเป็นโรคจิตอ่ะจิตละดาเพิ่งออกมาจากสถาบันกิจยาราชนักิรีนขออภัยนะถ้าผมใช้คำผิดนะก็คือ เธอมีอาการผิดปกติทางจิตก็แล้วกันออ,อย่างนี้แล้วกันนะครับเธอมีอาการผิดปกติเธอแทงก็เรียนของอโรงเรียนซินเจเซฟคอนแวนผมไม่ลงบอกนามสกุลเธอนะเธอชื่อจิตระดาก็แล้วกันแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เธอคือเธอเธอยังรักษาไม่หายเมื่อวานนี้ตํารวจตบถมรับแจ้งบอกมีเด็กถูกแทงตายเลยครับเด็กคนนี้ชื่อทิพกระดาอายุแค่5้าปีส่วนคนก่อเ,กเหตุคือใครครับก็คือจิตระดา คนที่เคยก่อเหตุที่ผมว่าเนี่ยครับเธอเพิ่งออกจากสถาบันการยาราชนครินเพียงแค่สิบวันกลับไปอยู่กับญาติที่จังหวัดนครปฐมแล้วก่อเหตุซ้าอีกแล้วครับคือเข้าใจคนที่เป็นป่วยทางจิตนะต้องดูแลเขาให้ดีใกล้ชิดมากนะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นเขาอย่างเงี้ยโอ้โหน่าตกใจมากครับเด็กแค่ห้าขวบตายเลยอ่ะไปเรื่องการเมืองบ้างครับท่า <c> น <oughs> เสรีพิสูธิ์ผมนี่ท่านขยนันขยนันคือตอนเนี้เขาก็พยายามบอกว่าอยา่าใกล้ชิดกันห่างกันสักพักหนึ่งนะนี่เขาจนจะเสนอเลื่อนการประชุมสภาไปจะเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยคุณชวนท่านประธานชวนบอกว่าเอาไว้ไกลๆก,ก่อนยังเวลามยังพอมีสถานการณ์ตอนนั้นอาจจะดีขึ้นก็อาจจะประชุมจะเลื่อนไม่เลื่อนได้ว่ากันจริงแต่กรรมธิการเนี่ยครับเขาก็าไปเข้าประชุมกันแล้วล่ะคือคนมันไปนั่งกันสิบคนเนี่ยเป็นสิบอะเขาไปอยู่ในห้องแอร์ด้วย เจ้าหน้าที่อีกต่างหากรวมแล้วก็น่าจะ20่สคนนี่ยบางทีเชิญคนน้นคนนี้มาตอบข้อสักถามในกรรมธิการมาเป็นคณะเอาหนักเข้าไปอีก4ี่สห้าสคนอย่างเงี้ยกรรมธิการสามัญและวิสามัญของสภาผู้แทนรัษดรแม้กระทั่งวุฒิสภาก็าเถอะส่วนใหญ่ก็งดการประชุมไปเกือบหมดแล้วแต่ปรากฏว่ายกเว้นคณะกรรมิการป้องกันและป,ลาปราบปรามการทุจริตประพฤติไม่ชอบคณะที่มี พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยเป็นประธานล่าสุดบอกว่าวันพุธที่1เมษายนยังจะมีการนัดประชุมกันอยู่ซึ่งแต่เขาก็ว่ากันว่าน่าจะมีกรรมธิการเข้าประชุมไม่ครบหรอกครับเพราะกรรมธิการบางคนลาเลยครับบางบางคนไปกักตัวแล้วนะอย่างเช่นในวิทยาทองคําสสเชียงใหม่เพื่อไทยที่อยู่ระหว่างกักตัว14วัน เนื่องจากเดินทางกลับไปจากกรุงเทพหรือว่าคุณนิรันนาเมืองรักสสร้อยเอ็ดเพื่อไทยที่มีการทำหนังสือขอลาประชุมไว้ล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวใอยดูเดี๋ยวมันจะมีอีกแล้วจำได้ไหมกรรมการคณะนี้ง,งงแงงงแงง,ง,ง,งกรรันมาตลอดเนี่ยครั้งที่แล้วประชุมก็กยังมีคุณศิระเจนจาคะนะที่บอกว่าประชุมแล้วก็เกิดติดเชื้อขึ้นมาท่านประธานรับผิดชอบไหมล่ะท่านประธานต้องรับผิดชอบนะท่านประธานก็บอกผมรับผิดชอบอยู่แล้วคุณศลระก็เลยลุกขึ้นเดินไปนั่ง แล้วถอดหน้ากากออกแล้วพูดพูดคือเหมือนกับเจตนาจะทําให้ท่านสันนิพิสุทธภาวาเขาบอกเนี่ยผมไม่เคยสบายด้วยแล้วลุกขึ้นเดือไปนั่งค้างๆแล้วถอดหน้ากาก,ากออกแล้วพูดเลยครับก็คือตอนนั้นน้ําลายคงจะฟุ้งฝอยอาจจะพยายามพูดให้มันมีเสียงพอพานถอถุงถั่วอะไรเงี้ยนะเยอะๆอ๋ oh, ท่านสันปิพิสุทธ์ก็ต้องไล่กลับไปนั่งที่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเสร็จพอออกมาจําได้ไหมคุณสิ้วบ,บอกว่าเนี่ยผมไม่เคยสบายด้วยเนี่ย โอ้พอพูดเท่านั้นนะครับขนาดนักขา่าวยังมุงแตกอ,ะอ่ะอ่กรรมธิการคณะนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะหลายคนกักตัวอยู่อย่างเช่นคุณจารึกสีอ่อนสอ,สอสอจันทบุรีเพื่อไทยสุธาประทีปณถลางภูเก็ตพานุศรีบุตรการสุราธานีประชาธิปัตย์ปารีนาไกลคุบราชบุรีพลังประชารัฐภัยบุญนิติตวัน บัญชรีรายชื่อพลังประชารัฐศิระเจนจาคะพักพลังประชารัฐรังสิกรทิมาตทิมาตผมไม่แน่ใจนามสกุลนะทิอ่านยากจังเอาเอาเป็นว่าคุณรังสิกรสสบุรีลมภูมิใจไทยอาจสมพลสันไตรภศีสเกตภูมิใจไทยอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สะดวกแล้วเพราะนั้นหนึ่งเมษาดูดูกันจะมีการประชุมไหมท่าน ผมก็ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเร่งด่วนนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วงานของกรรมธิการก็คือการสอบสวนเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมว่าไม่น่าจะเร่งด่วนนะกันนะก็ระวังด้วยกันแล้วกันแต่ท่านท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านอาจจะมั่นใจมั้งว่าโรคทําอะไรท่านไม่ได้มงคลกิจเพิ่งเห็นทําอะไรเขาท่าเขาท่าวันหน้าพักไทยศรีบิไลมงคลกิจเต้นะ เป็นสบสบ,บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศีวิไลพูดถึงการดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ก็บอกว่าเดือนมีนาคมมอบเงินเดือนสส,สที่ได้รับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศฎรจำนวน1นึ่งแสนหนึ่งหมามนบาททั้งหมดเอาไปเป็นค่าอุปกรณ์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและเป็นบีเลี้ยงคนพ่นยาฆ่าเชือ้อพร้อมทีมงานของพักไทยศีวิไลในพื้นที่เช่นจังหวัดสงขลาระยองพิษณุโลก นครราชสีมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอาสาทุดีก็ต้องชมกันนะครับโมกคลกิจบอกว่าวนพี่นักการเมืองทุกฝ่ายช่วยแสดงความคิดเห็นที่มันสร้างสรรค์กันหน่อยเถอะระยะนี้คุณโมงคนกิจก็สร้างสรรค์ดีนะครับเอาพูดถึงสร้างสรรค์น,นี่มาแล้วครับแนวสร้างสรรค์ก็คือคุณหญิงคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ มาแนวสร้างสรรค์แล้วนะครับก็คือท่านมีการแนะนำนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดี Facebook สุดารัตเกยุราพันธ์ของคุณหญิงหน่อยประธานยุทธศาสตรพ์พรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความในหัวข้อการสู้รบกับศัตรูที่มองไม่เห็นตัวขวัญกำลังใจและอุปกรณ์ป้องกันตัวคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะขวัญกำลังใจคือสิ่งที่ประชาชนพร้อมใจกันมอบให้กับนักรบดัานหน้าทุกท่านที่เสียสละเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยชีวิตพวกเรา ด้วยความซาบซึ้งใจอย่างยิ่งแล้วก็ร่ายยาวไปเลยนะครับเข้าท่าดีแล้วก็มีคำ,คำแนะนำอยู่7-8ข้อนะครับผมไม่ต้องมาอ่านทั้งหมดนะสอดรับกับ Facebook ของคุณกรจาติกะวะนิชคุณกรนี่ตอนนี้เป็นหัวหน้าพักกลา้าชื่อสั้นๆน,นะพักกลา้าโพสข้อความบอกว่าเพียงคืนแรกมีประชาชนลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ5,000บาทกว่า10ล้านคน ในขณะที่รัฐบาลเตรียมงบประมาณไว้3ล้านตอนนี้ทะลุเข้าไป20่แล้วเนี่ยฉะนั้นขอย้ําอีกครั้งว่ารัฐบาลต้องเพิ่มวงเงินเพื่อดูแลผู้เดือดร้อนให้ทั่วถึงผู้เดือดร้อนมีมากกว่า3ล้านคนแน่ๆรัฐบาลจะถูกกล่าวหาว่าคัดเลือกผู้ได้สิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมนี่ยังไม่นับถึงผู้ประกันตนตามมาตรา33อีกจำนวนมากที่ถูกลดเงินเดือนถูกพักงานนี่อีกนะครับคุณกรก็เตือนแบบสร้างสรรค์ดีแล้วครับผมว่าช่วยกันคุณจตุพรพรมพันธ์อีกคนนึงครับ ก็ออกมาในแนวสร้างสรรค์เมื่อวานนี้หลายคนผมว่าผมว่าดีแล้วละ่ะเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทุกคนออกมาในแนวสร้างสรรค์ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกปรยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีท่านก็เมื่อวานนี้มีรายงานข่าวบอกว่าไปเยี่ยมให้กำลังใจกับสอบคอหรือว่าศูนย์นี่เป็นภาพจากแฟ้มภาพนะครับ นายกไปเะยะี่ยมหังกาบใงกับเจ้าหน้าที่ที่สบคกำ,กำชับมาตรการนะครับเราหวังว่าเชื้อโควิด -19 มันน่าจะลดลงได้แล้วก็มีรายงานข่าวบอกว่า,าเดี๋ยวนะครับขอดูอีกนิดนึงผมเห็นแป๊บๆจยู่สักครู่นี้คือตอนนี้การใช้พรกฉุกเฉินมันยังไม่ถึงมาตรการสูงสุดนะครับเมื่อวานนี้มีคนแสดงความคิดความเห็นคือคนที่ดู รายการตอนเช้าอย่างเช่นเมื่อวานนี้ขอบคุณคุณคุณพนาวัฒน์ที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วเล่าสถานการณ์ให้ฟังบอกว่าเนี่ยที่บริษัทของเขาทํางานเป็นบริษัทของคนจีนอยู่ในระยองผมก็ถามทํางานทําอะไรก็บอกเ,ออเป็นสถานประกอบการประมาณนี้แล้วก็พวกคนจีนนี่แทบจะไม่ออกจากโรงงานละอยู่ในนั้นเลยแต่ก็จะใช้พวกเขานะครับออกไปซื้อข้าวของไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารไปซื้อมารวม,รวม ผมก็ถามถึงมาตรการเขาก็บอกมีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มขน้นบอกอันนั้นดีแล้วละ่ะตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันหมดนะครับผมถามน้องๆที่อยู่ในโรงงานขึ้นในโรงงานนะครับคนเป็นพันถ้าติดนะถ้าติดเขาเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับคนเยอะขนาดนั้นถ้าใครสักคนหนึ่งติดแล้วเอาพาเข้าไปในโรงงานซึ่งมีคนเยอะๆอ่าปากเนี่ยมันจะกลายเป็นเป็นผมดอกไม่ถูกทีมันจะมันจะยุ่งขนาดไหน นะครับไม่ใช่อะไรที่เงียบเสียงไปเนี่ยคือผมเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากับ f a c e b o o k live นะครับอ๋อพูดถึงเรื่องไข่มีการ์ตูนที่ผมมองให้ดูเช้าเนี้นะครับเป็นการ์ตูนของผู้จัดกวนการ์ตูนผู้จัดกวนเขาก็ล้อเล่นพอขำขำ ก็มีเป็นภาพคนเข้าแถวยาวเหยียดเลยกำลังซื้อไข่แล้วก็มีคนโผล่หน้ามาใส่แว่นคล้ายๆเอาพูดกันก็คือคล้ายๆกับคุณจุรินน่ะโผล่มาบอกทําไมไม่อยู่บ้านเอามาเพ่นพ้านทาไมคนข้างล่างก็ตะโกนกลับขึ้นไปบนคนที่อยู่บนตึกที่ว่าหน้าตาคล้ายคุณจุรินบอกเพราะพวกเองอยู่แต่ในบ้านไงพวกข้าถึงต้องมาเพ่นพ่านหาซื้อไข่แล้วตึกนั้นก็เขียนยไปแบบว่ากระทรวงพาณิชย เนี่ยครับตอนนี้ไข่ก็จะเป็นอาหารใหญ่สําคัญเลยทีเดียวว่ามันเป็นอาหารหลักของคนนะครับเป็นอาหารที่ทําง่ายและมันก็ปลอดภัยด้วยตอนนี้ก็ยังขาดตลาดอยู่น่าจะถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วลหละนะครับผมไปที่เรื่องนี้นิดหนึงครับเป็นเรื่องที่พันธุ์เบลเกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมาการการเลือกตั้งบอกว่าการประชุมกะกะตวันที่30มมีนาคมคือวันนี้นะครับ ที่ประชุมกกตจะมีวาระการพิจารณาประเด็นที่พักการเมืองหลายพักได้ส่งหนังสือไปอยังสำนังกงานกกตเพื่อขอหารือและก็สอบถามความชัดเจนถึงแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพักการเมืองในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 ว่าสามารถเลื่อนออกไปได้ไหมก็ผลการพิจารณาจะเป็นยังไงนั้นให้ดูการพิจารณาของกกตในวันนี้เวลาหมดแล้วลครับไปกันเนาะ อยากย้ายกันทํางานเท่าที่มีงานใครไม่มีงานอยู่บ้านนะครับใครไม่มีงานก็อย่าออกไปอย่าออกไปหาเชื้อเลยให้นึกไว้ทุกครั้งว่าเวลาที่เรากําลังจะออกไปจากบ้านนั้นคือการออกไปเสี่ยงกับเชือ้อเพราะขณะนี้ขณะนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าเราอยู่ในสถานการณ์สงครามโรคที่คนทั้งโลกกําลังต่อสู้กับมันอยู่ ต้องเห็นแก่ส่วนรวมนะครับอย่าเห็นแก่อะไรส่วนตัวแล้วก็อย่างที่ว่าครับสำนึกที่ดีนั้นจะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีผู้ดูแลเสียงตามสายหอ,อกระจายข่าวทุกแห่งครับที่ยังรับสัญญาณจากสื่อกลางอยู่เป็นประจำา30กว่าปีแล้พวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ